เราก็อยากจะทำพื้นที่ที่มันสร้างกลุ่มคนสร้างคอมมูนิตี้ของคนที่มันสนใจในเรื่องหนังเหมือนกันพื้นที่ที่เปิดให้เราหลังจากดูหนังแล้วได้มามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ดูหนังร่วมกันกับเราส่วนใหญ่แล้วเรามักจะดูหนังแล้วก็เดินออกจากโรงหนังตามเส้นทางที่ออกแบบไว้แต่ผมคิดว่าไอ้สิ่งที่มันแบบว่าเกิดขึ้นหลังจากการดูหนังแล้วโอบอุ้มไอ้สิ่งเหล่านั้นเอาไว้เนี่ยแล้วเดินออกไปปุ๊บเราเจอคนที่พร้อมพูดคุยกับเราเรานั่งพูดคุยกันนั่งกินนั่งดื่มอรรถรสที่มันเกิดขึ้นนอกเหนือจากหนังที่เราเพิ่งดูไปเนี่ยมันคืออรรถรสที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนกันพอไปคุยเนี่ยมันก็คือทั้งต่อยอดในเรื่องความคิดจากเรื่องเนื้อหาที่เราได้ดูเช่นแบ็กกราวด์ของประวัติศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเรื่องที่เราเพิ่งได้ดูไปมันทำให้เราโอ้สิ่งเหล่านี้เราไม่มีมาก่อนถูกเติมด้วยชุดความรู้นี้มันทำให้เราแบบว่ารู้สึกมากขึ้นอีกเข้าใจในบริบทของเรื่องที่มันปรากฏอยู่ต่อหน้าเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถอิ่มเอมไปกับการเสพงานมากขึ้นหนังบางประเภทหรือว่างานศิลปะบางประเภทมันไม่ได้ต้องการให้เรารู้เรื่องแต่เราไปตั้งเป้าว่าเราจะต้องรู้เรื่องมันอาจจะไม่ถูกตั้งแต่ว่าเราไปเขียนกรอบให้ตัวเราเองก่อนถ้าเราต้องการว่าแบบว่าทุกคนต้องคิดแบบนี้หมดใครดูหนังเจ้ยไม่เข้าใจต้องแย่ไปหมดอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับไปคาดคั้นกับคนที่เขาอาจจะต้องการเวลาในการที่จะค่อยๆทำความเข้าใจแล้วการที่กันเขาออกไปเลยด้วยการตีตราหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้คนที่ค่อยๆเติบโตในเรื่องการเรียนรู้ในเรื่องการดูหนังการอ่านหนังสือการดูงานศิลปะการฟังเพลงเราก็จะไม่ได้คนเหล่านั้นเราก็คงต้องการโรงภาพยนตร์ที่มันมีความหลากหลายมีสถานที่ที่มันแบบว่าเอื้อให้กับคนที่สนใจหนังได้ดูหรือว่ามีโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมในการที่จะทำให้มันเกิดความหลากหลายที่ว่านั้นที่ผ่านมาพอจะมีพื้นที่ลักษณะนี้ที่มันจะเปิดกว้างให้กับคนเนี่ยมันก็จะกระตุกจุกตัวอยู่ในที่กรุงเทพเราก็อยากให้มันเกิดพื้นที่เหล่านี้ในที่อื่นๆด้วยเหมือนกันเราอยากให้มันเกิดด็อกคลับแอนจุดๆในหลายๆที่มันจะเป็นแอนอะไรเราไม่รู้หรอกมันก็จะค่อยๆเกิดกลุ่มคนที่สามารถที่จะเปิดรับตัวเองให้กับหนังที่มันมีความหลากหลายในโลกนี้ได้ไม่ยากมันเป็นเรื่องที่เขาเกิดกันขึ้นมานานแล้วในสังคมอื่นๆแต่ของเรามันเพิ่งจะเริ่มเราก็คงต้องใช้เวลาในการที่จะค่อยๆให้มันเติบโตผมคิดว่าตอนนี้คนอาจจะต้องการสิ่งเหล่านี้มากขึ้นโดยเฉพาะในยุคที่เราอยู่กับจอการออนไลน์เนี่ยมันก็มีปัจจัยในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันไม่ได้ตอบเราได้ทั้งหมดไอ้การได้เจอคนอื่นๆได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราคุ้นเคยนั่งบ่นสนทนากันมันอาจจะเป็นชีวิตชีวาอีกแบบหนึ่ง